สวัสดีครับ Channel Bond Review นะครับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนบรรยากาศกันเล็กน้อยนะครับก็จะมารีวิวเจ้าตัว Air Deck ตัวนี้นะครับคือตัว Air Deck ตัวนี้เนี่ยมันก็คือการ์ดเกมนี่แหละนะครับที่มันก็เอาไว้เล่นอะไรก็แล้วแต่ที่เพื่อนๆอยากจะเล่นนะครับแต่ว่าความพิเศษเนี่ยมันอยู่ที่ดีไซน์ของเขาเนี่ยที่มันจะเป็นการ์ดแนวแบบผอมบางนะครับเพรียวสูงๆแบบนี้นะครับซึ่งก็จะมีความเล็กกว่าการ์ดทั่วไปเนี่ยประมาณเท่าตัวเลยนะครับโดยที่ตัวนี้เนี่ยจริงๆผมก็สั่งมานานมากละผ่านทาง Kickstarter นะครับตั้งแต่ตอนที่เขาแบบเปิดเป็นโปรเจกต์ให้แบบไประดมทุนกันเลยแล้วก็สั่งมาแบบเป็นปีแล้วแหละซึ่งตอนนี้เนี่ยตัวเนี้ยมันก็มีขายทั่วไปละนะครับเป็นการ์ดหรือว่าเป็นไพ่ที่ก็หาซื้อได้ไม่ยากเท่าไหร่แล้วนะครับอย่างตอนเนี้ยใน Central Online นะครับก็จะมีขายด้วยนะใครที่อยากได้เนี่ยก็ไม่ต้องแบบไปสั่งจากต่างประเทศเหมือนผมละนะครับก็ซื้อในไทยได้เลยนะซึ่งเดี๋ยวมาดูกันว่าตัวเนี้ยจากที่ผมใช้มานะครับลองเอามาเล่นกับเพื่อนๆต่างๆนานาเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างนะครับอันดับแรกก่อนเลยนะครับมาดูข้างในกล่องกันก่อนนะกล่องเขาก็จะมาแบบเป็นเล็กๆแบบนี้นะครับคือเอาไว้พกพาสะดวกมากนะครับแล้วก็ตัวการ์ดหรือว่าตัวไพ่ด้านในเนี่ยวัสดุมันจะเป็นแบบเหมือนเป็นพลาสติกนะจริงๆก็ไม่ได้ต่างกับการ์ดทั่วไปมากนะครับก็การ์ดที่มีราคาหน่อยเนี่ยก็จะใช้วัสดุเป็นแบบนี้กันแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยอันดับแรกเลยเรื่องการฉีกขาดเรื่องการที่แบบขอบมันจะเยินขอบมันจะเละนะครับหรือว่าการเปื่อยน้ำเนี่ยตัวนี้จะไม่มีผลแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นพลาสติกมันทนพวกนี้อยู่แล้วซึ่งลักษณะการ์ดเนี่ยแต่ละใบอ่ะมันก็จะเหมือนกับการ์ดทั่วไปเลยนะครับเหมือนไพ่ที่เราเล่นกันแบบทั่วไปนี่แหละนะครับไม่ได้มีอะไรแตกต่างเลยแต่ว่ามันก็อาจจะมีบางรุ่นนะครับที่แบบเป็นดีไซน์ที่มันพิเศษมากขึ้นนะคือตัวนี้มันเป็นตัวพื้นฐานเลยนะครับตัวคอลเลกชันมาตรฐานที่สุดมันก็จะเป็นดีไซน์แบบสไตล์มินิมอลน้อยๆนะครับแล้วก็ในบางไพ่อ่ะมันก็จะใช้แบบเป็นพวกมงกุฎแบบนี้แทนนะครับอย่างอันเนี้ยแจ็คก็จะเป็นแบบมงกุฎเล็กๆนะครับควีนก็ใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะครับเดี๋ยวให้ดูคิงนะคิงก็จะแบบเป็นมงกุฎที่แบบดูเป็นพระราชานะครับก็อารมณ์เหมือนแบบถอดมาจากในไพ่ตัวเต็มนั่นแหละแต่ว่าเอามาแค่มงกุฎนั่นเองนะครับส่วนตัวอื่นๆเนี่ยก็ไม่ค่อยมีอะไรพิเศษละนะครับอย่างโจ๊กเกอร์ก็จะเป็นแบบนี้ด้วยนะซึ่งโจ๊กเกอร์ก็มี2ดีไซน์นะครับอันนี้ก็เท่มากเลยเป็นโจ๊กเกอร์แบบเลขอินฟินิตี้แบบนี้นะครับก็ง่ายๆเลยนะครับอันนี้ก็ทั่วๆไปนะที่เหลือก็ไม่มีอะไรละนะครับหน้าตาก็เหมือนการเหมือนไพ่ทั่วไปเลยนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะเหมือนกันแบบนี้ซึ่งด้านหลังเนี่ยมีดีไซน์หลากหลายด้วยนะครับก็เพื่อนๆลองไปเลือกกันได้นะครับแล้วต่อมาที่ผมเชื่อเลยว่าหลายๆคนอยากจะรู้กันมากที่สุดนะครับว่าพอมันเล็กลงเนี่ยมันมีผลยังไงบ้างนะครับเอาเรื่องข้อดีก่อนนะข้อดีคือมันพกง่ายนะครับมันพกง่ายมากเลยคือเวลาผมแพ็คไปเที่ยวหรือว่าเวลาจะไปต่างจังหวัดไปแคมปิ้งกับเพื่อนๆนะครับไปแบบเอาติ้งกันอะไรแบบเนี้ยผมก็ใส่กล่องเนี่ยง่ายๆเลยแล้วก็ใส่กระป๋องกระเป๋าหรือว่าจะใส่กระเป๋ากางเกงก็ยังได้เลยนะครับคือมันเป็นไพ่ที่มันพกพาง่ายจริงนะอันนี้ยอมรับเลยนะครับว่าในตลาดเนี่ยหาตัวมาสู้ได้ยากมากๆนะครับแต่แน่นอนนะครับพอมันพกง่ายปั๊บเนี่ยมันก็ต้องแลกมาด้วยกับรูปทรงที่มันดูแบบไม่ค่อยมาตรฐานเท่าไหร่นะครับซึ่งไพ่ทั่วไปอ่ะแน่นอนมันจะประมาณนี้มันก็จะเหมือนเอา2ใบเนี่ยมาต่อกันประมาณอย่างเงี้ยแต่ตัวเนี้ยมันก็เหมือนหายไปครึ่งนึงเหลือแบบนี้นะครับซึ่งพอมันเล็กลงปั๊บเนี่ยอย่างแรกเลยนะที่มันรู้สึกได้นะครับสิ่งที่มันทำยากขึ้นนะคือการสับไพ่นะครับคือสำหรับคนที่แบบเซียนๆอ่ะอาจจะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับอาจจะสับแบบปักปักปักเซียนๆอยู่แล้วนะครับแต่สำหรับคนที่แบบสับไพ่ทั่วไปที่แบบไม่ได้โปรมากอย่างผมเนี่ยผมไม่ได้เป็นเซียนสับไพ่อะไรนะครับผมก็สับแบบบ้านๆนี่แหละไอ้ตัวเนี้ยก็จะมีความแปลกๆนิดนึงนะครับเพราะว่าจังหวะการสับจังหวะการจับเนี่ยมันค่อนข้างจะอยู่ในมือเราเยอะนะครับเวลาจะสับเร็วๆเนี่ยมันอาจจะมีการหลุดบ้างแทงไปนั่นไปนี่บ้างนะครับอันเนี้ยอาจจะต้องใช้เวลาการฝึกนิดนึงก็คือใครที่เคยสับไพ่สำรับใหญ่ๆมาแบบเร็วๆอ่ะมาตัวเนี้ยก็ต้องแบบมีแปลกไม้แปลกมือกันบ้างนะครับก็ใช้เวลากันนิดหน่อยนะครับอันนั้นก็เรื่องแรกนะซึ่งอาจจะไม่ใช่เป็นประเด็นอะไรมากนะครับอย่างที่2ที่ผมว่ามันมีปัญหานิดหน่อยก็คือเรื่องการวางไพ่บนโต๊ะนะครับปกติแล้วอ่ะไพ่ที่มันกว้างๆเนี่ยมันจะมีพื้นที่ที่แบบเวลามันซ้อนกันมันก็จะอยู่ตรงๆแบบนี้ใช่ไหมครับแต่พอไพ่มันแคบแบบเนี้ยเวลาวางอ่ะแล้วแบบมันมีการแบบเอียงไปเอียงมาแบบเนี้ยมันมีโอกาสที่ไพ่มันจะสไลด์ล่วงมาแบบเนี้ยนะครับค่อนข้างจะง่ายนะอย่างเงี้ยนะครับมือไปแตะโดนนิดโดนหน่อยเนี่ยมันแบบมีการไหลลงมาแล้วก็เสียทรงเสียแบบการตั้งเป็นทาวเวอร์ประมาณนึงอ่ะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครที่เล่นไพ่ที่ต้องแบบคว่ำไพ่ไว้อย่างเงี้ยสูงๆอ่ะแล้วค่อยๆจับออกมานะครับเกิดแบบหยิบพลาดอะไรเงี้ยแบบไปปุ๊บนิดนึงอ่ะมันคว่ำเลยแบบนี้นะครับไส้ไหลออกมาเลยดังนั้นก็เป็นปัญหานิดนึงที่ถ้าเกิดจะเล่นก็ต้องปรับตัวกันหน่อยนะครับแบบค่อยๆจับค่อยๆหยิบขึ้นมาอย่าให้แบบมันสไลด์ไปโดนตัวอื่นมากอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นจุดนึงที่ผมเจอนะครับส่วนอื่นๆในการใช้งานเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรละเพราะว่าเวลาอยู่บนมือเนี่ยผมรู้สึกโอเคนะคืออาจจะมีไม่ชินบ้างที่แบบเวลาจับๆมันจะรู้สึกมันห้วนๆมันหายๆไปยังไงก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าเวลาเล่นจริงอ่ะมันก็โอเคเลยเวลามองจากด้านหลังก็ประมาณนี้นะครับมองจากด้านหน้าก็เวลาดูเลขดูอะไรเนี่ยก็เห็นได้ชัดดีนะครับเผลอๆนี่เห็นได้ชัดง่ายกว่าพวกการ์ดใหญ่ด้วยนะเพราะว่า
มันใช้จุดหมุนแค่ตรงนี้แล้วก็มันคลี่ออกมาเห็นตัวเลขได้เลยไม่ต้องแบบซ้อนกันเยอะไพ่ไม่ต้องกินพื้นที่เยอะเหมือนพวกไพ่ใบใหญ่นะครับอันนี้ก็ถือว่าเล่นได้โอเคเลยนะครับโดยภาพรวมเท่าที่ผมเจอมาก็ประมาณนี้นะครับซึ่งถามว่ามันน่าซื้อไหมผมก็คิดว่าน่าซื้อมากนะคือคนที่ชอบพกไพ่ไปเล่นต่างประเทศเล่นกับเพื่อนๆต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับไอ้ตัวเนี้ยช่วยได้เยอะแน่นอนนะครับเพราะว่าสะดวกจริงนะแล้วก็ใช้งานได้โอเคมากๆนะครับไอ้เรื่องข้อเสียทั้งหลายที่ผมพูดมาเนี่ยจริงๆแบบใช้งานจริงมันแทบไม่มีผลเลยนะมันก็แค่แบบปรับตัวแค่นิดเดียวเท่านั้นน่ะมันก็สามารถใช้งานแบบเป็นไพ่หลักได้เลยได้ซ้ำนะครับคืออย่างบ้านผมเองจริงๆเนี่ยบ้านผมไม่ได้มีไพ่อย่างอื่นเลยนะผมมีแค่อันนี้อย่างเดียวเลยเพราะว่าเวลาผมจะเล่นผมก็เอาตัวนี้ไปเล่นนี่แหละนะครับไม่ได้ต้องพกอย่างเดียวนะครับก็เห็นว่าหน้าตามันเรียบร้อยมันดูมินิมอลดีด้วยนะครับก็ใช้เป็นไพ่ตัวหลักเลยแล้วก็เวลาเพื่อนๆมาเห็นเนี่ยมันก็จะแบบดูเก๋ๆดีอ่ะดูแนวๆดูเป็นไพ่ที่มีดีไซน์นะครับก็หลายๆคนมาเห็นก็ชอบเหมือนกันนะแล้วก็ถามผมอยู่เรื่อยเลยว่าเอ๊ะผมซื้อจากไหนอะไรยังไงนะครับคือที่ผ่านมาเนี่ยมันยังไม่มีคนนำเข้ามาผมก็แบบไม่รู้จะแนะนำยังไงนะจะให้เพื่อนๆไปสั่ง Kickstarter ก็อาจจะสั่งกันไม่เป็นอีกอะไรแบบนี้นะครับแต่ตอนนี้ก็อย่างที่บอกไปนะซื้อได้ผ่านทางเซ็นทรัลออนไลน์แล้วนะครับราคา380บาทเท่านั้นด้วยนะคือแบบราคาดีมากเลยไม่ได้ถือว่าแพงเลยถ้าเทียบกับคุณภาพนะครับยังไงก็ลองไปดูกันได้นะครับสำหรับรีวิวนี้ก็ง่ายๆประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ใครที่กำลังมองหาอะไรแบบนี้อยู่ก็ลองดูได้เลยนะครับเวิร์กมากเลยอันนี้แนะนำเลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ